องค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทร์เขตพัฒนากวมร่วมไส้เศรษฐาเวียนเชียนไส้เศรษฐาดีเวลอปเมนต์โซนสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้กี่หน่อยเองก็ได้มาอยู่ที่ต้อหน้าทางเข้าไปหาเขตตู้เมืองใหม่ของเขตกวมร่วมไส้เศรษฐาซึ่งว่าอยู่เขตจุดดีเป็นเขตเศรษฐกิจของสปปลาวเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปปลาวและก็เป็นเขตการค้าต่างประเทศของสปจีนที่ว่าได้ลงมือร่วมทุนกันในการก่อสร้างตัวเมืองใหม่และเขตอุตสาหกรรมต่างๆยุคเขตนี้ที่ว่าเป็นเขตที่ว่าให้ความสําคัญหลายในการพัฒนาและก็เป็นเขตเศรษฐกิจอีกเขตนึงที่ว่าห้องหับในการมาของรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นรถไฟความไวสูงเหนือเอื้อนระปานกลางก็ว่าได้เพราะว่าจากสินทางปกติสินทางขึ้นภูเขาแมนเจแลนด์ห่วย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าเป็นทงเพียงเพิ่นก็จะแลน210กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นท่านผู้ชมเขตพัฒนากวมร่วมไส้เศรษฐาเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปปลาวและเขตหัวมือเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศของสปจีนYCIH จากท่านผู้ชมซึ่งในปัจจุบันนี้ความคืบหน้าของเพิ่นอยู่จุดเขตทางเขาก็แมนว่ามีการปลูกดอกไม้ต้นไม้สีเขียวห่มเย็นทั้งสองข้างทางก็เห็นได้ถึงว่าความสวยงามอยู่จุดเขตนี้เป็นเบื้องหน้าทางเขาของเขตพัฒนากวมร่วมไส้เศรษฐาและก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งว่าจะตัดใส่ถนน13ไต่และก็ถนน450ปีจุดเบื้องนี้จะเป็นเส้นทางเขาไปหาถีโครงการใหญ่ถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งที่เขาไปในเขตตัวเมืองใหม่ของเขตกรมร่วมไส้เศรษฐามีการปลูกต้นไม้ประดับดอกไม้อย่างสวยงามเดี๋ยวเฮาสิขอไปทางด้านในนํากันเพราะว่าสิไปเอาเกี่ยวกับบอร์ดบริษัทห่างๆของต่างประเทศที่ว่าเพิ่นได้เข้ามาลงทุนโมเพิ่นปลูกต้นไม้ดอกไม้ถือว่างามแท้ๆนี่ทั้ง2ข้างทางก็เห็นว่าโอ้งามหลายนี่ท่านผู้ชมแล้วก็มีการล้อมบัวกันนี่เพราะว่าดินอยู่เขตโซนออกไปนอกจะเป็นของทางพ่อแม่ประชาชนเพิ่นแต่โซนทางในอยู่จุดนี้มันเป็นเขตพิเศษของเพิ่นนี่ก็บึดเดียวเนาะมีเส้นทางอยู่บนใดแล้วก็แม่นผู้คนเขามาอยู่แล้วนี่นะเห็นบ่มีหาอาหารไว้ค่อยทาแล้วนี่นะปกติตอนนั้นมาช่วงล่าสุดมาแมนบ่ทันมีอีหยังเดี๋ยวนี้มีหาอาหารมีเฮือนมาเบิดนี่นะมาอยู่มาตากใส่เขียมห้อยแล้วนี่ท่านผู้ชมเห็นบอกความพัฒนาความในการก่อสร้างมันก็ไว้แล้วบ่ได้มีเส้นทางมีไปมีนำบ่นั่นแมนบ่มีชีวิตอยู่ชีวิตใหม่เกิดขึ้นนี่บุกเฮือนหยังใส่ทั้งขางแล้วที่ว่าเส้นทางเส้นนี้ก็ใส่นอกจากที่เราเพิ่นใส่ได้เขาได้โครงการเนี่ยก็ยังมีสางผลทำให้ความสะดวกให้ครับพ่อแม่ประชาชนผู้ที่มีดินดอนตอนหยาอยู่จุดนี้แต่ไม่ฟุกเคลื่อนก็ได้มาเที่ยวเส้นทางนี้น้ำกันเด็กก็เป็นจุดดีของการพัฒนาต้นไม้ซ้อมขาทางกับต้นไม้ใหญ่จะเป็นต้นไม้ยังไงมี FC ท่านหนึ่งเพิ่นว่าเป็นต้นยังที่ว่าเพิ่นปลูกอยู่หนาเจ้าตอนนี้ตามที่เห็นแท้ๆตัวจริงแม่นมีต้นดอกคูณครับผู้ชมชื่อได้เป็นว่ามีต้นดอกคูณต้นดอกฟางบอกยังอันที่ว่าฮู้ชัดเจนแท้ๆนี่แม่นต้นดอกคูณฮู้แล้วนี่น่ะ
้นซ้ำสาโอเคเจ้าท่านผู้ชมจะมีต้นซ้ำสาพร้อมเดี๋ยวเพิ่นเขียนเสียว่าต้นซ้ำสานี่สองทางทางงามงามเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้แม่นพุกเหยาพุกเพื่อนหรือว่าเป็นห่านแบบขาคายของเขาเจ้าเลยแล้วตามเล็กๆน้อยๆตามท้ายของแต่ละคนนี่ก็มีคนมีผู้คนมากินเขากินน้ำเนาะเป็นเห็ดขายเฟอร์ขายข้าวเปียกเพื่อให้น้องเป็นพวกก้อนนะที่ได้ครับยังบนท่านสูงปันใดสามารถเพิ่มข้าวเปียกได้ตัวที่สถานที่เศร้าท่านชิปท่านนี่ประมาณนี่สิเอาภาพบรรยากาศชุดที่ด้านหน้าท่านสูงเป็นก้อนเพราะว่าทำถ่ายของทางสองที่หน่อยชแนลเองก็เป็นแบบนี้แหละไปที่งานรับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมในเบื้องแต่ละระยะของการก่อสร้าง3เดือน6เดือนปีหนึ่งพวกคืบหน้าก็จะแตกต่างกันสำหรับเพื่อผู้ใดที่ว่ายังบ่ทันได้เคยมาก็เห็นกี่ปีไปในเบื้องแต่ละกันผ่านเรื่องโครงการตัวนี้นั้นเป็นโครงการยักษ์ใหญ่อีกชุดหนึ่งของสปป.ลาวซึ่งมาเป็นเอกพิเศษนะครับเป็นการร่วมมือการค้าของต่างประเทศของสปป.ในการลุกขึ้นเป็นโครงการที่ว่าทั้งภาครัฐและก็ทั้งสปป.ให้ความสนใจในการร่วมมือกันในการก่อสร้างเพราะว่าอยู่ในจุดเขตนี้นอกจากจะว่าจะมีคอนโดมิเนียมพวกอพาร์ทเมนต์จะมีแหล่งอุตสาหกรรมมีสุขสันต์ทางหน้าและนอกจากนี้ยังมีโรงสร้างรถไฟรถเที่ยงทางทางรถไฟลาวจีนเป็นตัวเด่นที่การก่อสร้างกันอยู่ในจุดฐานที่1เขียนในขีดความร่วมและนอกจากนั้นก็ยังมีพวกรถไฟที่ว่ามาผ่านทุกเขตอีกครับบ่ไกลว่าความตู่ที่ว่าเพิ่นได้สอบถามมาพี่น้อยต้นไม้ที่มันขึ้นอยู่แค่ข้างมันต้นยังเดี๋ยวได้คำตอบไปเรื่องตอนนี้เห็นล่ะแม่นจะมีต้นดอกพูดนะต้นซ้ำสาแต่ก็หนาจะมีลายเปลือกที่บอกได้ว่าตัดเห็นอยู่ตอนนี้แม่นเป็นต้นซ้ำสาเป็นการต้นใหญ่ป้าตอนนั้นตึกจุดๆเขตนั้นเป็นสางแล้วแล้วนี่นะมีการทาสีกันเรียบร้อยแล้วจะสีพยายามไปเอาภาพบรรยากาศท่านผู้ชมในเบิ่งเป็นสำคัญเป็นสีหน้าเมื่อเบิ่งว่าอยู่ในบริษัทอยู่ในเขตควบร่วมนี่ยิ่งข่าวว่าบริษัทคุณคนหลายบริษัทบริษัทมีทิศส่วนก็คือว่าสิ่งส่วนของตัวคิดต้นเวลาเนาะประมาณนั่นแหละบริษัทใหญ่ๆและสำคัญว่าใหญ่สำหรับผู้ที่มาเรียนคิดตาเบิ้งตลอดคือสิ่งหูว่าท่านตัวเองเคยมานำเสนอท่านผู้ชมในเบิ้งแล้วแต่การมาให้เบิ้งอีกเนาะถามว่าบ่มักผิดพลาดกันได้ก็ขออภัยเพราะว่าแต่ละส่วนที่ทั้งพี่หน่อยเองมากก็แม่นมีการก่อสร้างแต่มีการอัปเดตหยังต่างๆใหม่ให้ฮู้แม่นมีหยังเกิดขึ้นคือท่านผู้ชมเห็นนี่จะเป็นเพื่อนของพ่อแม่ประชาชนมีห่านอู้ป้าท่านผู้ชมเออแต่ว่ามีห่านมีใหม่เกิดขึ้นมีหอนห่านที่ว่าคล้ายเครื่องประเภทเครื่องย่อยห่านเสริมความงอกความงามอีหยังและครบวงจรแต่กับเพิ่นก็มีการบอกป้ายพร้อมอยู่จุดเขตนี้มีทางรถบรรทุกทางรถเบ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่เขตควบร่วมไส้เศรษฐาอันนี้แหละคือการสิ่งที่ว่าพยายามนำเสนอใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งมีอาหารท่านผู้ชมโอ้คนเต็ม
สองข้างทางถือว่าอาจจะขอเฮ็ดเป็น EP 1 EP 2ไปนี่ให้ผู้คนเขาจะมากินข้าวเปียกมาใส่บริการถือว่าหลายแหน่นาเลยนี่นะเพราะว่าอยู่จุดเขตแห่งนี้มีโรงงานมีโรงงานมีแหล่งอุตสาหกรรมมีบริษัทถือว่าหลายล่ะที่ว่าเขามาเฮ็ดธุรกิจอยู่ในเขตรวมร่วมแห่งนี้อู้สะอ่อนเนาะเป็นไผมีดินมีดอนอยู่จุดเขตนี้ก็แม่นถือว่าได้ให้ข้าวเซาหรือว่าเฮ็ดเองนี่ก็เฮ็ดมาเฮ็ดเงินนั่นแหละครับผู้ชมนี่อันนี้เป็นประตูโค้งทางเขาอันนี้บทจุดกวดเฮ็ดคอกเฮ็ดคลองระบายน้ำมีทางยางพร้อมโอ้ทางยางกับปูที่ว่างามหลายเทปส้มนี จากตอนนี้เพิ่นก็มีการปลูกต้นไม้โอ้งามอีดีปลูกดอกไม้แล้วก็มีทางคนยางพร้อมอยู่จุดเขตที่ว่าตอนนี้เฮาเขามาทีเขตด้านในของโครงการของเขตเศรษฐกิจพิเศษของเพิ่นแล้วนี่เห็นบ่ว่างามหลายนี่ถ้าว่าเป็นต้นไม้ที่ว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็คงจะจบงามกว่านี้คือว่ามีการอัปเดตล่าสุดนี่ก็มีดอกไฟอยู่จุดเขตนี้เพิ่นก็ได้ใส่แล้วดอกไฟยังทางแต่ว่าส่วนก่อนนี่มันยังบ่ทันมีอยู่ทางเขาแต่ว่าตอนนี้ถือว่ามีครบบ่ล่ะเด้ออยู่บนทางเขาไก่จักเขาอยู่ในส่วนในของกลุ่มรวมไส้เสถาเจ้าตัวเมืองนี่เคยหยองมาตลอดตัวเมืองใหม่กลุ่มรวมไส้เสถานี่ว่าเพิ่นมีการเฮ็ดค่อนข้างว่าไว้มีหลายจุดหลายหม่องแบบว่าเกิดขึ้นโผล่ขึ้นไว้อีนี้อีล้อนี่แหละถ้าเปรียบเทียบใส่บางบอนที่ว่ามีการก่อสร้างซ่าก็แม่นเพิ่นก็ถือว่าสมควรแล้วไว้แล้วอยากให้ทุกเขตเศรษฐกิจที่ว่าได้มาจดทะเบียนแล้วให้มีการก่อสร้างไว้ๆคือเขตจุดๆนี่แน่คือสิดีท่านผู้ชมอันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บ่ฮู้นําเพิ่นดอกว่าหย่อนหยังนี่อีกโซนเมืองนึงของการก่อสร้างทางเขาไปถ้าว่าสร้างสําเร็จล่ะก็แม่นว่าเฮาสามารถที่ว่าจะย่างตามสวนนี่ไปตามขอบเส้นทางนี่ไปเบิ่งแต่ละโซนของการก่อสร้างเห็นบ่ท่านผู้ชมตัวนั้นแม่นตึกที่ว่ามีทางรถไฟห้องเฮียนของเพิ่นก็แม่นอยู่จุดเขตนั่นแหละเดี๋ยวเฮาสิคอยขี่ไปเบิ่งนํากันไว้ขนาดน่ะยอมภาพแท้ๆเจ้านี่คือว่ายังบ่ทันได้สร้างสําเร็จเถื่อเด้อได้ว่าก็เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเขตสิ่งที่สิไส้เสถาหรือว่าเขตรวมรวมไส้เสถานี่เป็นการขายสัดวงขึ้นเล่าจีบกันเห็นว่าจุดเขตนี้ก็เช่นเดียวกันแต่มีการ
อัปเดตใหม่เพิ่นเฮ็ดเส้นทางใหม่เข้าไปแต่ก่อนมาเขาจะบ่ให้เขาและมาจุดนี้ได้แม่นว่ามีการปลูกดอกไม้ต้นไม้ใส่เป็นโฮมเย็นโอ้งามหลายทั้งส้มนี่อันนี้เป็นส้มใหม่แล้วนี่ถ้ามีการปลูกเนาะมีการปลูกกันนะดอกไม้ปลูกต้นไม้ใส่มีไฟเยี่ยงทางเส้นทางสะอาดจุ๊บงามมันก็เห็นได้ว่าการพัฒนาคือกันโอ้งามหลายงามหลายนี่จุดเขตมาเบื้องนี้ท่านผู้ชมก็เห็นว่ามีการเฮ็ดเส้นทางเขามาใหม่แต่ก่อนนี่แม่นมาบ่ทันมีส่วนหนึ่งและมาล่าสุดตอนนี้ก็แม่นที่ว่าจากประตูโค้งทางเขามาหาเขตควบรวมเพิ่นก็มีการเฮ็ดเส้นทางแยกเข้ามาอีกหลายจุดหลายหม่องนี่เพิ่นก็บอกป้ายบอกจ้าแจงว่าถนนมุ่งคุณบริษัทIs Trending Disco จำกัดบริษัททุบจอดอัสแอร์สากลจำกัดเขตอาคารโครงงานมาตรฐานหอพักพนักงานเมื่อตุ่มเตากันอยู่จุดเขตนี้มั้ยแต่ละจุดเส้นทางนี่หมายความว่าเพิ่นจะบอกป้ายบอกบริษัทว่ามีบริษัทยังแน่เข้าไปนี่เจ้านี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวคือว่าในการใส่ดอกไฟอีกก็แม่นใส่ครบเบิดแล้วนี่นะเข้าไปเป็นดอกไฟแสงอาทิตย์นี่เพิ่นกำลังปลูกใหม่เด้อสนั่นก็ยังบ่ทันได้ทำความสะอาดให้มันจบงามแต่ว่าแน่นอนถ้าแล้วนี่ก็งามแท้ๆแล้วนี่นะกินหน่อยเอ๋ฮู้สึกมีความสุขที่ว่าเห็นการพัฒนาของแผ่นดินเกิดตัวเองอาจจะบ่ได้รับผลหยังนําหรือว่าแนวใดก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความสุขอยากให้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและก็อยากให้พ่อแม่ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์อิ่มน้ําสําราญมัก โอ้จุดนี้ถือว่ากําลังเกิดใหม่เอาละก่อนเขาจะไปจุดเบื้องต้นนาบนโครงการก่อสร้างตัวใหญ่ๆนั่นเขาจะมาเบิ่งอยู่จุดเขตเบื้องขวามือเส้นทางตัวนี้ก่อนพอเพิ่นเฮ็ดเส้นทางใหม่แล้วก็มีการปลูกต้นไม้ดอกไม้งามๆแล้วก็อยากรู้ว่าในเขตดังกล่าวที่เขาไปนี่มีหยังแน่มีบริษัทหยังแน่แล้วมีความคืบหน้าหยังแน่มีหอด ATM มีหอดมาร์กมินิมาร์กเราทำมาส้มโอ้ยนอสอ่อนนี่มันมีการปลูกหลายจุดในหม่องเหมือนกันกำลังเฮ็ดใส่ไม้มีการเฮ็ดข้อห้องนำเส้นทางกับรถสวนกันไปมากก็สะดวกสบายกับบ่ถึงขันว่าใหญ่แต่ว่าก็เหมาะสมกับโครงการเพราะว่าอยู่โซนนี่มันเป็นโซนบริษัทซื่อๆโซนเขาเป็นไปหาบริษัทสนั่นก็คือจะบ่มีรถแออัดหลายก็มีแต่เพียงแต่รถพนักงานบริษัทเพิ่นส่วนว่าเส้นทางใหญ่เส้นทางลักแท้ก็ขวงกว่านี้หลายปลูกตลอดเส้นระยะเส้นทางนี่ท่านผู้ชมมาฮอดจุดนี้อีกก็ยังมีเส้นทางตัดใหม่อีกนี่เป็นเส้นทางเบตงเสริมเล็กเป็นคอนกรีตมีห้องระบายน้ำเข้าออกคือว่าค่อนข้างในมาตรฐานเจ้ามีห้องมีคลองเห็นป่ะถือว่าการสร้างเส้นทางถ้ามีห้องมีคลองระบายน้ําแน่นอนถนนทนทางก็ทนทานจุดกันก็เป็นโรงงานนี่ก็มีการปลูกต้นไม้ก็ดินเป่าจังซี่นี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนี่นะ
มีบริษัทเพิ่นบ่ดนก็ตอกเสาเข็มนี่เอาตอนนี้เฮาใส่กล่องธรรมดามันอาจจะบ่นิ่งพอปานใดท่านผู้ชมเนื่องจากว่ากล่องตัวนั้นแบตหมดเจ้าสำหรับ EP 1ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเฮาก็จะมาเจอกันอีกใน EP ต่อไปซึ่งว่าสิพาไปเลาะเบิ่งโรงงานขนาดใหญ่ที่เพื่อที่ว่าเพิ่นสร้างขึ้นใหม่แล้วก็เป็นประเภทบ่อนผักเศร้าต่างๆสำหรับใครที่ว่าสอกเวียกเฮ็ดงานทำตกเวียกตกงานในช่วงโควิดนี่เบิ่งคลิป EP ต่อไปจะได้ฮู้ว่าจุดศูนย์รวมแห่งนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดโรงงานขนาดใหญ่เพื่อว่าสนใจอยากมาสมัครเวียกก็ลองติดตามตอนต่อไปเด้อเอาล่ะขอบใจหลายสำหรับคลิปนี้สบายดี